ต่อมไร้ท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมรายการที่จะเล่าเรื่องต่อมไร้ท่อให้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงต่อมไร้ท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมในเอพิโซดนี้นะครับจะออกนอกฟิลเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นโรคที่เราเจอในเวชปฏิบัติได้บ่อยนะครับนั่นก็คือ non alcoholic fatty liver disease นะครับซึ่งเจอได้บ่อยมากนะครับในเวชปฏิบัติและบางทีเราก็จะงงนะครับว่าเราจะทำอะไรกับคนไข้ดีนะครับเมื่อไหร่เราควรจะส่งไปหา GI man นะครับโดยอ้างอิงเนี้ยเอามาจาก American Gastroenterological Association นะครับซึ่งเพิ่งออกใหม่นะครับในเดือนกันยาที่ผ่านมาเป็น clinical pathway ที่เขาตั้งใจทำเพื่อที่จะให้General Practice Internist แล้วก็ Endocrinologist ได้ใช้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนไข้นัฟเฟิลดีเนี่ยอยู่ในมือของคุณหมอเหล่านี้มากกว่าที่จะอยู่ในมือของ GI Man ด้วยซ้ำนะครับเวลาเราดูคนไข้นัฟเฟิลนะครับก็ต้องคิด2 อย่างนะครับว่าคนไข้นัฟเฟิลดีคนนั้นเนี่ยจะเทิร์นมีไฟโบซิสเกิดขึ้นที่ตับหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่า Non Alcoholic Steatohepatitis นะครับแล้วก็ทั้งนัฟเฟิลดีและ NASH เองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิด Cardiovascular Disease มากกว่าคนทั่วๆไปนะครับโดยพบว่าทั้ง NAFLD และ NASH เองเนี่ยจะเสียชีวิตจาก Cardiovascular Disease มากกว่าที่จะเสียชีวิตจากโรคตับด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราก็ต้อง identify ให้ได้ว่าคนไข้คนไหนเสี่ยงต่อการเป็น NAFLD และ NAFLD คนไหนเสี่ยงต่อการเป็น NASH นะครับโดยเราก็จะต้องลดเรื่องของ Cardiovascular Risk ในทั้ง2กลุ่มนะครับดังนั้นใน Clinical Pathway นี้เนี่ยเขาก็จะพยายามเน้นว่าคนไข้ NAFLD คนไหนที่จะเทิร์นเป็น Advanced Fibrosis นะครับซึ่งเราก็จะได้ identify คนไข้ถูกว่าคนเนี้ยเป็นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น Advanced Fibrosis แล้วเราจะได้ส่งไปหาHepatologistได้นะครับหรือว่าคนไข้คนไหน Low Risk ที่จะเกิด Fibrosis เราก็อาจจะ Follow up ด้วยตัวของเราเองได้นะครับโดยใน Clinical Pathway เนี้ยเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือidentify ให้ได้ว่าคนเราจะต้องสกรีนหา NAFLD ในคนไข้กลุ่มไหนนะครับซึ่งขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากเรารู้แล้วว่าคนไข้กลุ่มไหนเสี่ยงต่อการเป็น NAFLD นะครับขั้นตอนที่2คือเราก็จะสักประวัติตรวจร่างกายและส่ง investigation เบื้องต้นนะครับเพื่อดูว่าคนไข้เป็นมี underlying disease liver disease อื่นๆหรือเปล่าและก็ขั้นตอนที่3นะครับก็ทําเป็นการทํา non invasive testing นะครับโดยใช้บัตรเทสจากขั้นตอนที่2นะครับมาประเมินว่าคนไข้เหล่านั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิด advanced fibrosis หรือเปล่านะครับถ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิด advanced fibrosis เราก็จะส่งต่อให้ hepatologist นะครับถ้าความเสี่ยงน้อยเราก็จะเก็บดูเองนะครับแต่ถ้าความเสี่ยงปานกลางเนี่ยเราอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจเรื่องของ liver stiffness measurement นะครับเพื่อแยกว่าไอ้ intermediate risk ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น intermediate risk จริงๆหรือว่าเป็น low risk นะครับถ้าเป็น low risk เราก็ follow up เองนะครับแต่ถ้าตรวจliver stiffness management แล้วมันเป็น intermediate to high risk เราก็ส่งต่อ hepatologist นะครับมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับในขั้นตอนแรกเรื่องของการ screening นะครับว่าคนไข้คนไหนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิด significant fibrosis นะครับเขาพบว่าคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด significant fibrosis เนี่ยได้แก่คนไข้3กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1คนไข้เบาหวานนะครับเพราะเขาพบว่าในหลายๆการศึกษาเนี่ยคนไข้เบาหวานมีถึง 20% ที่เกิด clinical significant fibrosis นะครับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มี metabolic risk factor ตั้งแต่2ข้อขึ้นไปนะครับโดยเนื่องจากเขาพบว่าในคนไข้ NAFLD ที่มี metabolic risk factor น้อยกว่าเท่ากับ1ข้อเนี่ยโอกาสเกิด advanced fibrosis เนี่ยต่ำมากนะครับแต่ว่าถ้าตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยโอกาสเกิด clinically significant fibrosis เนี่ยก็มากขึ้นนะครับโดย metabolic risk factor ก็คือกลุ่ม metabolic syndrome นั่นเองก็คือได้แก่waist circumference เนี่ยมากกว่า ethnicity ของชนชาตินั้นๆนะครับแล้วก็มีไตรกลีเซอไรด์สูงมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับหรือคนไข้ได้ยาลดไขมันอยู่นะครับและหรือมี HDL ต่ำกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรในผู้ชายหรือ50มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรในผู้หญิงนะครับหรือคนไข้มีไฮเปอร์เทนชันนะครับคือ blood pressure systolic blood pressure เนี่ยมากกว่า130นะครับแต่ asterisk blood pressure มากกว่าเท่ากับ85มิลลิเมตรประหลอดนะครับหรือคนไข้มี impaired fasting glucose นะครับคือ fasting blood sugar เนี่ยอยู่ระหว่าง100ถึง125มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับถ้าตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเกิด clinically significant fibrosis ที่ต่ำนะครับคนไข้กลุ่มที่3นะครับที่ควรจะหาเรื่องของ clinically significant fibrosis ก็คือคนไข้ที่พบincidental finding จาก imaging ว่ามี hepatic steatosis นะครับหรือว่าเจาะเลือดโดยบังเอิญแล้วเจอว่ามี irritable ของ AST ALT นะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาส
ถึง 11% ที่จะมี clinically significant fibrosis นะครับหลังจากเรารู้แล้วว่ามี3กลุ่มนะครับที่เราจะต้องหาว่าคนไหนที่มีเกิด clinically significant fibrosis นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือสักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็แลบพื้นฐานนะครับเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับอื่นๆหรือเปล่านะครับก็ได้แก่ประวัติแอลกอฮอล์นะครับว่ามี significant alcohol intake หรือเปล่าก็คือมากกว่า14ดริ้งในผู้หญิงต่อสัปดาห์นะครับหรือมากกว่า21ดริ้งต่อสัปดาห์ในผู้ชายนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายดูนะครับว่ามีเรื่องของclinical liver cirrhosis ไหมแล้วก็ส่งแลบพื้นฐานนะครับได้แก่ CBC liver function test นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะมาช่วยในการประเมินโอกาสเสี่ยงในการเกิด clinically significant fibrosis ในคนไข้ได้นะครับแล้วก็หาโรคร่วมอื่นๆทั้งที่ตับนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮปาไตติส B เฮปาไตติส C นะครับโดยส่ง anti HCV HBs antigen หรือ HBs antibody นะครับถ้าส่งแลบพื้นฐานเหล่านี้แล้วยังไม่เจอนะครับสาเหตุของ AST ALT elevate นะครับก็อาจจะพิจารณาส่งอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ANA ANA หรืออิมมูโนโกลบูลินเฟอไรตินเป็นต้นนะครับเพื่อหาunknown disease ของ liver disease อื่นๆในคนไข้นะครับถ้า positive อันใดอันนึงนะครับเราก็จะส่งไปหา hepatologist ได้เลยนะครับเพื่อรักษาโรคเหล่านั้นนะครับแต่ถ้า negative เนี่ยก็น่าจะบอกว่าคนไข้น่าจะเป็น non-alcoholic fatty liver disease นะครับขั้นตอนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับคือเราจะไปหาว่าคนไหนนะครับเสี่ยงที่จะเกิด clinically significant fibrosis นะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะใช้ non-invasive testing เพื่อหาว่าคนไข้ของเรานะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็น fibrosis มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยอาศัยก็เรียกว่า FIB-4 score นะครับในพาร์ทเวย์นี้แนะนำให้ใช้ FIB-4 score ซึ่ง FIB-4 score เนี่ยเราสามารถตรวจคำนวณได้จากแลบพื้นฐานทั่วไปนะครับคือ CBC แล้วก็ Liver Function Test นะครับเพราะมันอาศัยแค่อายุ AST ALT แล้วก็ platelet count นะครับอันนี้ก็สามารถเซิร์ชสูตร FIB-4 score ได้หรือว่าคีย์ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือเอาอายุ AST ALT แล้วก็ platelet นะครับคีย์เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นสกอร์นะครับโดยมันจะแบ่งคนไข้ออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับก็คือ FIB-4 score ที่น้อยกว่า 1.3 FIB-4 score ที่ 1.3 ถึง 2.67 นะครับแล้วก็ FIB-4 score ที่มากกว่า 2.67 นะครับโดยเขาพบว่าในกรณีที่ FIB-4 score เนี่ยมากกว่า 2.67 นะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิด advanced fibrosis สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วคนไข้มากกว่า 2.67 อันนี้เราก็ส่งไปเลยครับไปเจอhepatologist ได้เลยนะครับเพื่อตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รักษาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ FIB-4 score น้อยกว่า 1.3 นะครับอันนี้ก็คือ low risk มากๆนะครับเขาพบว่า negative predictive value เนี่ยมากกว่าเท่ากับ 90% ในการเกิด fibrosis นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้เองนะครับคือคนไข้กลุ่มนี้โอกาสเกิด advanced fibrosis น้อยนะครับโดยเราก็ดูแลเองที่ OPD ของเรานะครับโดยอาจจะประเมินลิสต์ของคนไข้นะครับทุก 2-3 ปีมาประเมิน FIB-4 score ดูนะครับว่าคนไข้FIB-4 score เปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงจะเป็น intermediate หรือ high ก็ management เหมือน intermediate หรือ high risk นั่นเองนะครับในกรณีที่ FIB-4 score อยู่ระหว่าง 1.3 ถึง 2.67 นะครับเขาพบว่าสกอร์ขนาดนี้เนี่ยเขาแยกได้ยากนะครับว่าคนไข้เนี่ยมี fibrosis หรือเปล่านะครับเขาก็จะแนะนำว่าให้เข้าสู่ขั้นตอนที่4นะครับคือคนไข้กลุ่มนี้จะเป็น intermediate risk นะครับก็ควรดูว่าคนไข้มีโอกาสเกิดไฟโบซิสมากน้อยขนาดไหนโดยการตรวจ non-invasive testing อีกวิธีหนึ่งก็คือ liver stiffness measurement นะครับหรือพูดง่ายๆคือไฟโบสแกนนะครับแต่จริงๆไฟโบสแกนเป็นยี่ห้อนะครับก็ไปตรวจไฟโบสแกนนะครับเพื่อแยกว่าคนไข้เนี่ยเป็น low risk intermediate หรือ high จริงๆนะครับในกรณีที่ตรวจขั้นตอนที่4นะครับถ้าไฟโบสแกนเนี่ยน้อยกว่า8กิโลปาสคาลเนี่ยเขาพบว่ามีโอกาสเกิดไฟโบซิสน้อยมากนะครับคนไข้ก็จะเป็น low risk นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ทุก 2-3 ปีเราก็จะปรับมาเหมือน FIB-4 score กันดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ lifestyle modification ของเราไปนะครับแต่ในกรณีที่ทำLSM แล้วเนี่ยมากกว่า12กิโลปาสคาลเนี่ยอันนี้ก็จัดเป็นไฮริสก์นะครับก็ควรจะส่งไปเจอเฮปาโตโลจิสต์นะครับกลับกันนะครับในถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยliver stiffness measurement เนี่ยอยู่ระหว่าง8ถึง12กิโลปาสคาลกลุ่มนี้ก็ยังจัดเป็น intermediate risk อยู่นะครับโดยส่วนใหญ่ในพาธเวย์เนี่ยเขาเนี่ยว่าควรส่งไปเจอเฮปาโตโลจิสต์นะครับเพื่อตรวจด้วยวิธีอื่นๆต่อไปเพื่อ identify ว่าจริงๆว่าคนไข้มี clinically significant fibrosis หรือเปล่าเช่นทำ liver biopsy นะครับแต่ว่าก็ต้องคุยกับคนไข้นะครับขึ้นอยู่กับค
คนไข้นะครับว่า patient preference เป็นยังไงนะครับถ้าคนไข้ไม่อยากไปเจอ hepatologist นะครับเราก็ต้อง re-evaluate ทุก 2-3 ปีนะครับว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดสมมติว่า re-evaluate ทุก 2-3 ปีแล้ว fibro scan มากกว่า 12 kPa เราก็จะต้องส่งไปเจอ hepatologist นะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของการรักษาก็จะแบ่งว่าคนไข้เป็น low risk intermediate หรือ high risk นะครับในกลุ่มของ low แน่นอนที่เหมือนกันทุกคนก็คือไม่ว่าจะ low intermediate หรือ high เราควรให้ lifestyle modification นะครับก็คือทำให้ sitting stand weight loss นะครับคือ 5-7% ของน้ำหนักตัวต้องลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม intermediate หรือ high risk เนี่ยเราแนะนำว่าควรจะเป็น multidisciplinary approach นะครับก็คือมีทั้ง hepatologist endocrinologist นะครับ dietitian นะครับต่างๆนะครับมาช่วยกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของคนไข้นะครับแล้วก็ช่วยกันเรื่องของการลดน้ำหนักตัวนะครับโดยแนะนำว่าควรจะเป็นลักษณะของweight loss program ให้คนไข้เพื่อให้ลดได้อย่าง significant จริงๆนะครับในทั้ง intermediate แล้วก็ high risk group นะครับในส่วนของ pharmacological treatment เนี่ยแนะนำให้ใช้แค่ในกลุ่มที่เป็น intermediate risk กับ high risk group นะครับกลุ่ม low risk group เนี่ยไม่ต้องใช้ยาในการรักษา NASH นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มียาตัวไหนที่ FDA approve ให้ใช้ในการรักษา NASH นะครับในส่วนของวิตามิน E 800 IU per day เนี่ยก็มี trial ที่ใช้ในการรักษา NASH ในคนไข้ที่เป็น non DM นะครับในส่วนของคนไข้ DM ก็จะมียาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทออกิตาโซนไรรากูไทหรือเซมากูไทนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องของ small trial นะครับโดยที่ตัวไรรากูไทกับเซมากูไทเนี่ยเขาพบว่ามีเรื่องของ NASH resolution ได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับดังนั้นในกลุ่มที่เป็น intermediate กับ high risk group เนี่ยถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะ prefer ยาที่เป็นมีทายใน NASH นะครับไม่ว่าจะเป็นไพโอคิทาโซนหรือ GLP-1 receptor agonist นะครับในส่วนของกลุ่ม low risk group ถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยเราก็ใช้ตาม standard of care นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของnonalcoholic fatty liver disease สำหรับ internist และ endocrinologist นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับก็คือคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด advanced fibrosis มี3กลุ่มนะครับคือ1เป็นเบาหวาน2มี2 risk factor ของ metabolic ขึ้นไปนะครับ3หรือคนไข้incidental finding จาก imaging หรือ elevate AST LT ที่พบโดยบังเอิญนะครับ3กลุ่มนี้เนี่ยต้องมาหาดูว่าคนไข้3กลุ่มนี้มีโอกาสเกิดไฟโบซิสมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยขั้นตอนที่2ก็คือหา underlying disease ของ liver disease ร่วมด้วยนะครับว่าคนไข้มีซ่อนอยู่หรือเปล่ามาสู่ขั้นตอนที่3คือตรวจ non-invasive testing โดยใช้ FIB-4 score นะครับถ้า FIB-4 score ออกมาน้อยอันนี้ low risk นะครับเรา follow up เองนะครับถ้า FIB-4 score ออกมามากเกิน 2.67 อันนี้ high risk นะครับก็ส่ง hepatologist นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางที่เป็น intermediate risk คือ 1.3 ถึง 2.67 อันนี้ควรจะไปตรวจliver stiffness นะครับโดย fibro scan นะครับเพื่อแยกคนไข้ออกมาเป็น3กลุ่มอีกทีนึงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe นะครับขอบคุณครับ